รอมอรวรศึกษาธิการเตรียมถกธนาคารออมสินอีกรอบจอะครอดโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูยึดหลักลดดอกเบีย้ยยึดระยะหนี้ให้ยาวขึ้น สวัสดีค่ะทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะนายนัทพลนะคะทีบสุวรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหานี้สินครูนะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้นายอนุชาบุระพะชัยศีเลยค่ะ นุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้รายงานโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูนะคะได้รวมกันนะคะได้ร่วมกันประชุมกับทอธนาคารนะคะกับธนาคารอ,อมสินนะคะให้ตนได้ทราบแล้วนะคะทั้งนี้แนวทางแก้ปัญหานะคะดังกล่าวก็ยังคงยึดหลักเดิมนะคะที่ เป็นโครงการลดดอกเบี้ยยืดระยะหนี้ให้ยาวขึ้นเพิ่มสภาพคล่องให้ครูโดยเชื่อว่าแนวทางการแก้ป,ปัญหาดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่ดีอย่างแน่นอนนะคะแต่เนื่องจากขณะนี้นะคะทางธนาคารอมสินได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ให้ประชาชนเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งมาตรการนี้คะ้ะราชการครูได้รับสิทธิพักชำระหนี้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้น อยากให้สิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้จากธนาคารออมสินก่อนนะคะสำหรับข้อสรุปการแก้ไขหนี้สินครูยังบอกไม่ได้ในตอนนี้นะคะขอคุยรายละเอียดกับธนาคารออมสินและสถาบันการเงินอื่นๆให้ครอบคลุมสิธทธิประโยชน์ของครูม,มากที่สุดโดยหลังเสร็จสิ้นมาตรการพักชำระหนี้นะคะจากธนาคารอ,อมสินก็จะชี้แจงรายละเอียดข้อสรุปทั้งหมดให้ทราบพร้อมกันนะคะ เรามาวาศึกษาที่การกล่าวทั้งนี้เขาให้ครูนะคะไม่ต้องกังวลเพราะการแก้ไขปัญหานี่สินครูเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเข้ามาแก้ไขแบบระยะยาวให้นะคะอีกทั้งได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเข้าไปดูสถาบันการเงินต่างๆที่ครูเป็นหนี้นะคะโดยเฉพาะหนี้จากสาธรออมทรัพย์ครูนะคะดังนั้นให้ กับวนการแก้ปัญหาโควิดที่คายไปก่อนนะคะทั้งนี้ครูจะได้รับประโยชน์จากโครงการแก้ไขหนี้สินครูที่สอทกำลังดำเนินการให้อย่างแน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้รามาวศึกษาธิการระบุว่าแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลารกรทางการศึกษาเบื้องต้นแล้วนะคะได้รายงานให้ในายกรับทราบถึงข้อเสนอของคณะ การแก้ปัญหานี่สินบุคลากรของสอท,อที่มีนายอนุชาบูระพะชัยศรีเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการสอทอเป็นประธานนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการทำรายละเอียดภาพรวมการแก้ปัญหาครั้งนี้จะดูประเด็นในเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยนะคะและ,และเงินต้นที่จะต้องพัก หรือผ่อนคลายให้ครูสามารถหายใจได้นะคะในชีวิตประจำวันแต่ละเดือนนะคะโดยจะเร่งพลักดันให้เร็วที่สุดคาดว่าไม่เกินเดือนมีนาคมนี้ จะเห็นรูปแบบที่เหมาะสมและเสนอให้กระทรวงการคลังนะคะพิจารณาต่อไปการแก้ไขปัญหานี้สินครูครั้งนี้นะคะจะดูภาพรวมทั้งการปรับลดดอกเบี้ยพักชำระหนี้เพื่อผ่อนคลายให้ครูสามารถหายใจได้นะคะในชีวิตประจำวันนะคะความกดดันในการใช้ชีวิตของข้าราชการเงินเดือนอย่างครูที่มีภาระต่างๆให้แบกรับและในช่วงวิกฤตก็พยายามหาช่องทางให้มีโอกาสขยับตัว คล่องมากขึ้นเลยนะคะในเรื่องของการเงินอย่างไรก็ตามมาตรการนี้จะออกด้วยกอคอในส่วนของสอทอเป็นเพียงนำเสนอแนวทางรวมแสดงความคิดนะคะเพื่อ มาตรการที่เหมาะสมเรื่องนี้รัฐบาลจะให้ความสําคัญและผลักดันให้เห็นผลโดยเร็วที่สุดนะคะทั้งนี้นายกย้ำนะคะให้พยายามทำเรื่องให้ดีนะคะให้เหมาะสมที่สุดเพราะอาจจะนำไปเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ข้าราชการทั้งระบบนะคะทั้งนี้ จากที่ได้พูดคุยไม่ได้หมายความว่ามาตรการที่คณะกรรมการจะแก้ไขปัญหาหนี้สินเสนอมามีความเหมาะสมแต่ส่วนที่คิดเป็นมาตรการที่ทำให้ครูมีกำลังใจในการขับเคลื่อนการทำงานไม่กระทบส่วนนะคะในส่วนของภาพรวมของประเทศนะคะด้านนายสำคัญ จงโกเย็นเลขาธิการศูนย์ประสานงานการแก้ปัญหานี่นะคะนี่สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เผยว่าปัจจุบันปัญหานี่สินของครูอยู่ในวิกฤตนะคะโดยจากสถิติพบว่ามีครูกว่า4แสนรายนะคะคิดเป็น80%จากครูทั่วประเทศเลยนะคะมีนี่จำนวนมากเฉลี่ยแล้วมีนี่รายละไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทนะคะ ได้แก่สวัสดิการสินเชื่อกองทุนบำเหน็จพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อชำระหนี้เงินกู้นะคะประมาณ4 0 0แสนล้านบาทหนี้สากรครูประมาณ7 0 0 0แสนล้านบาทรวมแล้วรวมแล้วนะคะเป็นเงินกว่า1.1ล้านล้านบาทซึ่งคิดเป็น16%ของมูลหนี้ทั้งประเทศถ้าโดยสาเหตุนะคะทำให้เกิดปัญหาหนี้สินครูที่มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งแก้จาก ค่าของชีพนะคะที่สูงขึ้นจากการที่มีความต้องการปัจจัยเสียเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวและความไม่มีวินัยของครูและความไม่มีวินัยของสถาบันการเงินเป็นต้นนะคะก็ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะที่นำมาเสนอชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ